สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับแล้วก็แนะนำวิธีการซิงค์คอนแทค Google กับ Huawei นะครับโดยที่ใช้แอปตัวกลางนะครับจะเป็นแอปที่ช่วยซิงค์นะครับเพราะว่าเพื่อนๆส่วนมากเนี่ยจะต้องมาบันทึกคอนแทคหรือรายชื่อใหม่แต่ว่าทั้งรูปทั้งรายละเอียดต่างๆนั้นไม่มานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปหนึ่งให้นะครับแอปนั้นจะอยู่ใน Huawei App Gallery นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนนี้เลยนะฮะก็คือเข้าไปที่แอป Huawei นะฮะ Gallery ที่แอปนะครับด้านล่างแล้วก็กดค้นหาด้านบนหาคำว่า DAVX นะครับพิมพ์ตามนี้ครับ DAVX นะครับแล้วก็กดค้นหาครับจะสังเกตว่าเป็นไอคอนตัวเขียวๆนะครับเป็นด้านบนนะฮะที่เขียนว่า DAVX CloudDevการ์ดเดฟนะครับเว็บเดฟนะฮะคือตัวนี้เลยนะฮะก็กดติดตั้งเลยครับตอนผมซื้อมาช่วงแรกๆนั้นร้อยเศษนะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปค้นหาดูนะฮะมาแล้วครับเดฟ X5 เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาด้านล่างตรงกลางนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยรายชื่อเป็นรายชื่อของ Huawei นะครับทางด้านขวาเป็นรายชื่อของ Google นะครับผมจะกดให้ดูว่ามีแต่รายชื่อแต่ว่ายังไม่มีรูปอะไรเลยนะครับนี่ครับของ Google ก็เหมือนกันครับทีนี้ผมจะทำการใช้แอป DevX แล้วนะฮะโดยที่ไปที่แอปเลยครับเปิดขึ้นไปเลยหน้านี้กดผ่านไปครับกด Next หน้านี้ก็เป็นรายละเอียดว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะจากองค์กรทีนี้หน้านี้กดถัดไปครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่ขอ permission นะครับเราจะเลือก calendar กับ contact นะครับก็คือติ๊กที่ all out row นะครับอนุญาตครับก็จะเป็นปฏิทินกับรายชื่อนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ก็คือ3อันนี้นะครับส่วนด้านบนก็ไม่ต้องนะฮะทีนี้เรากดถัดไปได้เลยครับจะสังเกตว่าหน้านี้มีข้อความขึ้นว่า Huawei compatibility นะครับก็คือรองรับอุปกรณ์ของ Huawei ด้วยนะครับในการซิงค์หน้านี้กดถูกได้เลยครับหน้านี้จะเป็นเข้าสู่การสร้าง Account นะครับหรือสร้าง ID ของโปรแกรม DevX นี่เองนะฮะให้กดบวกด้านล่างครับวิธีการล็อกอินจะมีรูหลายประเภทหลายชนิดนะครับขึ้นอยู่ความแอดวานซ์และก็การนำไปใช้งานของผู้ใช้นะครับในที่นี้เพื่อนๆเลือกอันล่างสุดนะครับ Google Contact and Calendar นะครับกดล็อกอินด้านล่างครับด้านบนให้ใส่ Google Account ของเราเลยนะฮะส่วน Client ID ช่องที่2นี่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันสำหรับคนที่สามารถตั้งค่า API เชื่อมต่อกับการทำงานได้อันนั้นน่าจะเป็นระดับ Advanced ขึ้นไปนะครับหรือถ้าบางคนจะ Sign in with Google ตรงไอคอนตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเข้าไปได้ก็จะใส่อีเมลแล้วก็รหัสพาสเวิร์ดนะครับถ้าเราซิงค์เราล็อกอินไว้ในเบราว์เซอร์อยู่แล้วก็สามารถกดตรงอีเมลเราได้เลยนะครับซึ่งมันจะซิงค์ไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็เป็นการเขียนให้เขาเราจะตั้งชื่อเดิมก็ได้หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะครับในที่นี้ผมตั้งชื่ออีเมลผมอันเดิมนะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้ก็กด create account ได้เลยครับจะสังเกตว่ามี address book ขึ้นมานะครับแล้วก็มี cloud dev ขึ้นมานะครับให้เรากดเครื่องหมายติ๊กให้มันเป็นสีส้มนะครับเพื่อที่จะทำงานทุกอันเลยนะครับก็มีอยู่การ์ดเดฟกับคาวเดฟนะครับก็คือการ์ดคอนแทคกับคาเลนดาร์เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดซิงโครนัสด้านล่างนะครับจะเป็นรูปลูกศรกับหัวไขว้กันเนี่ยนะครับกดเลยครับมันจะเห็นแถบที่มันวิ่งอยู่ด้านการ์ดกับคอนแทคเนี่ยนะฮะก็คือการทำการซิงค์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคอนแทคเยอะมีรายละเอียดเยอะก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามีน้อยก็จะแป๊บเดียวนะครับไม่นาน
กดแบ็กกลับมามันจะกลับมาสู่หน้าแรกนะครับไม่เป็นไรครับก็กดเน็กไปจะสู่เข้าหน้านี้เหมือนเดิมเมื่อเข้าสู่หน้านี้มันจะเป็น ID ที่เราสร้างไว้นะครับเราสามารถกดเครื่องหมายซิงค์ด้านบนขวามือได้เหมือนกันนะครับกดจากตรงนี้ก็ได้มันจะมีแถบวิ่งอย่างเงี้ยคือการซิงค์ถ้ามันหยุดก็คือซิงค์ให้เราเรียบร้อยนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงขีด3ขีดนี้ว่าจะให้มันซิงค์บ่อยซิงค์ถี่ขนาดไหนนะครับก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะฮะเป็นรายละเอียดต่างๆซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับในส่วนของ ID นะครับขอโทษครับในส่วนของ ID นะครับเราสามารถมาตั้งได้ว่าจะให้มันซิงค์อะไรได้บ้างหรือจะเปลี่ยนชื่อหรือจะลบทำใหม่ก็ได้นะครับส่วนของการตั้งค่านี่ก็ในที่นี้ผมจะเลือกเป็นซิงค์ทุก1วันนะครับถ้าทุก4ชั่วโมงหรือว่าเนี่ยมันจะถี่เกินไปน่าจะเปลืองแบตเตอรี่นะครับก็มีแค่นี้ครับการตั้งค่าทีนี้ผมจะออกจากแอปนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันซิงค์รูปซิงค์รายละเอียดอื่นๆเข้ามาหรือยังทางด้านซ้ายจะเป็นของ Huawei นะครับจะสังเกตครับมีรูปเข้ามาแล้วนะฮะมีเริ่มมีรูปเข้ามาแล้วมันจะค่อยๆซิงค์ไปจนเสร็จนะครับถ้าเพื่อนๆมีรายละเอียดเยอะส่วนทางด้านขวาเป็นของ Google นะครับก็มาแล้วเช่นกันครับมีรูปมีอะไรมาแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นนะครับก็เข้าไปที่รายชื่อของ Huawei นะครับจุด4จุดด้านบนจะมีให้เลือกตั้งค่าว่าจะแสดงผลบัญชีตัวไหนนะครับผมเน้นที่ผมเลือกทั้งหมดนะครับมันจะมีส่วนของ address book ของ DevX address book ขึ้นมาส่วนของผมเนี่ยประมาณ615รายชื่อนะครับก็ออกจากโปรแกรมไปนะฮะทีนี้มันก็จะช้าเร็วขึ้นอยู่กับรายชื่อแล้วก็รูปในขณะนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์แอปนี้มีดาวน์บ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ก็รอสักพักเขาก็จะอัปเดตให้อีกนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอให้ทำสำเร็จทุกท่านครับสวัสดีครับ